ป่วยมากแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนนั้นมันคืออาชีพเราเลยอะค่ะขอรำพันไว้เป็นบทเพลงตัวเองสำลีล่ะเจ็บปวดราวเรื่องราวชีวิตเราคิดดูราวเหมือนข่าวขึ้นนอกนาไม่มีใครมองปกป้องแต่ไหนมองไร้ราคาไร้คนใหญ่ดีโทรเบอร์เดิมนะจ๊ะวันนี้มาแบบเพลงเกาหลีน่าเลยนะเขียนแต่งหน้าตอนนี้นะจะเสร็จแล้วรอเพลงนะจ๊ะซอสวัสดีพี่แอปเปิ้ลนะคะสวัสดีด้วยค่ะต่างเกิดเป็นคนเหยียดกันแบ่งชั้นใหญ่เขาทำไมไร้ความติดตามตั้งแต่จ่านกร้องแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะน้องตูนแล้วทิ้งเสร็จทุกให้เกิดฉันขอหนึ่งเพลงก่อนรับสายมีคนบอกว่าข้างหลังมันน่าสุดข้างหลังมันน่าสุดเลยค่ะสวัสดีน้องหมวยนะคะ Hi so hot อะโคลาทอนไม่งามรูปกายเราสามไม่สวยเหมือนใครถูกคนสวยเยอะเราให้เจ็บใจผิดแปลกคนไปอย่างไรหรือดื่มอะไรวันนี้อ่ะเดี๋ยวรับสายดีกว่าถูกจริงชังไม่สวยดังใครเขาซ้ำตัวเราถูกคนยากเขาหมุกเขามีผีได้นะจ๊ะข้างหลังพี่แตงโมหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะข้างหลังเป็นแตงร้านนะคะรับสายแรกเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลค่ะน้องอะไรจ๊ะหญิงค่ะน้องหญิงโทรจากไหนจ๊ะรังสิตค่ะอ่ะว่ามาวันนี้น้องหญิงมีเรื่องอะไรมาปรึกษาพี่ๆ2คนคะเป็นเรื่องของเพื่อนค่ะพี่อ๋อไม่ได้ค่ะรายการของพี่ไม่ให้พูดเรื่องชาวบ้านนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องค่ะรายการของเราต้องคุยเรื่องของตัวเองนะคะถ้าเกิดคุยเรื่องคนอื่นอาจจะโดนฟ้องได้ค่ะอ่ะมีเรื่องตัวเองมั้ยล่ะคนอื่นจะโดนฟ้องไม่เพื่อนนั่งอยู่ข้างๆอ่ะค่ะพี่อ๋อไหนให้เพื่อนพูดหน่อยสิคะอ่ะพูดเร็วเออมึงพูดเร็วน่ะมึงพูดเร็วเบี่ยงฮัลโหลค่ะว่าไงเพื่อนไม่คุยอ่ะพี่อ่ะว่ามาแทนเพื่อนช่างมันช่างมันเออบอกให้รู้ละอ่ะมึงจะพูดเรื่องอะไรเรื่องมันเรื่องคือเพื่อนยังไม่ลืมผัวเก่าอ่ะค่ะพี่ทำไงเพื่อนไม่ลืมผัวเก่าค่ะแสดงว่าผัวใหม่เย็ดไม่เด็ดแน่ๆเลยถึงได้ลืมผัวเก่าไม่ได้เนี่ยผัวเก่าก็เหี้ยพี่ผัวใหม่ก็ยังไม่มียังไงนะลูกนะผัวเก่าก็ยังไม่ลืมผัวใหม่ก็ยังไม่มีอ่ะพี่คือผัวเก่าคือผัวเก่านี่คือผัวคนแรกหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่คนแรกคือเป็นคนหน้าตาไม่สวยเลยลูกหรือว่าไงสวยอยู่นะพี่แต่ผัวเก่ามันหน้าเหี้ยแต่ก็ทิ้งมันไปอะไรเงี้ยคุยใหญ่มั้ยอ่ะถามตรงๆคุยใหญ่มั้ยถามตรงโอ้โหคนอกอ่ะพี่ไปติดใจอะไรมันผัวเก่าไปติดใจอะไรมันเค้าถามเลิกเราก็เลิกเลยนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากเพราะว่าพี่เนี่ยถ้ามันเยอะพี่มันบอกถ้าเยอะเหรอผู้หญิงเราเนี่ยพี่พูดตรงๆนะว่ามันจะเสียเรื่องเดียวเนี่ยคือเวลาโดนใครเย็นแล้วติดเย็นดีเนี่ยเราจะติดใจคือพี่เนี่ยสมัยก่อนพี่ก็เป็นสมัยก่อนพี่ก็เป็นคือเจอใครเย็นดีแล้วเราจะติดใจเราจะรักเค้าคิดว่าเค้ารักเราอันดับแรกนะอยากจะบอกว่าให้แยกกันระหว่างเย็ดดีนะคะเย็ดดีกับเป็นคนดีต้องแยกกันนะลูกนะถูกกับอันเนี้ยผู้ชายผัวเก่าหนูเนี่ยผัวเก่าของเพื่อนหนูเนี่ยเขาเย็ดดีแต่ว่านิสัยไม่ดีใช่ไหมลูกใช่ค่ะต้องแยกกันลูกสาวนะนายเฮียด้วยค่ะพี่เรามีผลิตภัณฑ์อะไรแนะนำให้น้องเขาใช้ดีไหมครับไม่มีหรอกทำอะไรไม่ได้อีดอกทำใจทำใจนะควายฟังไว้นะยังไงไปหาไปหาผัวใหม่นะดีที่สุดค่ะผมใหม่นะเขาบอกนางว่าอะไร
เขาบอกให้กูวางไปเขาบอกวางไปวางไปเลยแม่น่าแซ่บมากมาทันด้วยนะฮะเป็นไงมั่งดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะกติกาของเรานะคะอ่ะโซนายอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่นี่อ่ะมาเริ่มวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่งหน้าหนาขนาดเนี้ยโซนายจะล้างให้ออกฉันจะลบให้ฉันออกหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนท้ายรายการว่าวันนี้โซนายจะสามารถล้างคราบสิ่งสกปรกแล้วก็เครื่องสำอางของฉันได้หมดหรือเปล่าโซนายเป็นพันที่เรียกว่าเลิศมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวลบหน้าที่ดีมากค่ะสายต่อไปดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนี่ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด้วยนะไม่ใช่นั่งตอแหลดูอย่างเดียวไม่แชร์เลยนะคุณอะไรคะสมมตินามแล้วกันเนาะนะแล้วแต่ค่ะจะสมมติเป็นอะไรก็ได้เป็นยี่หมูยี่หมาอีกาอีไก่ก็ได้เดี๋ยวพี่เรียกให้หนูแล้วกันอีกาแล้วกันหนูอีกาโทรจากไหนคะค่ะโอเคค่ะโทรจากประเทศนอกค่ะแล้วกันต่างประเทศด้วยก็คือไม่สามารถบอกชื่อและไม่สามารถบอกต้นสายปลายเหตุได้เนาะวันนี้ต้องการปรึกษาเรื่องอะไรคะคือเราอ่ะเป็นผู้หญิงเต็มตัวนะแล้วก็มีผัวก็เป็นผู้ชายเต็มตัวเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเวลาเรามีอะไรกันอ่ะเราไม่รู้เราเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งหรือเปล่าเราชอบมีความรู้สึกกับตูดผัวเราแม้คุณแอนนาคือจะเอานิ้วแย่ตูดตลอดคือเห็นตูดผัวแล้วเงี้ยนี้หรอคะก็ไม่เชิงก็ประมาณนั้นแหละแล้วทำไมเราทำไงกับแล้วเราพอเห็นตูดผัวแล้วมีอารมณ์แล้วเราทำไงกับมันคะกินขี้หรือว่ายังไงเราก็เล่นเราก็เลี้ยงเล่นอย่างนั้นแหละเลี้ยงอุ้ยกูเจอแล้วนักล้างตู้ตัวจริงเขาเรียกว่าการล้างตู้เย็นนะคะการทำแบบนี้เขาเรียกว่าล้างตู้เย็นนะคะทำบ่อยไหมคะถามนิดนึงก็พักหลังๆนี่มันก็บ่อยนะพี่พี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทำไมอ่ะถ้าชะนีทำอย่างนี้แล้วกระเทยจะยืนอยู่ตรงไหนแล้วพี่ขามันคือจุดสุดยอดของดิฉันเลยนะคะคุณพี่คือเราถึงปรึกษาไงเรากำลังสับสนกับตัวเองว่าเรามีความรู้สึกเรามีอย่าไปทำนะเพราะว่าการล้างตู้เย็นการเลียตูดให้ผู้ชายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระเทยนะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอย่าไปทำคุณพี่ขาแต่ผู้ชายมันก็ชอบนะใช่แต่คืนนี้ถ้าพี่ทำแบบนี้แล้วหนูจะไปกินผู้ชายจากไหนได้ล่ะผู้ชายเขาจะบอกต่อสิว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาล้างตู้รถแล้วกระเทยจะไปยืนตรงไหนล่ะคะกระเทยก็จะหากินยากขึ้นนะยังไงคุณพี่ทำได้แต่ห้ามบอกใครนะเอาเป็นความลับนะห้ามพูดต่อนะโอเคเพราะเนี้ยการที่คุณพี่ทำรางตู้ผู้ชายเนี่ยคือท่าไม้ตายที่กระเทยชอบทำให้กับผู้ชายนะแล้วเวลาผู้กระเทยทำให้ผู้ชายนะผู้ชายจะรู้สึกฟินมากและกระเทยหน้าเหี้ยอย่างหนูที่เลียตูดเก่งๆเนี่ยหนูจะแต่ว่าสังคมปัญหาต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเลียมากผัวจะอยากโดนเย็ดตูดขึ้นมาเนี่ยเราจะแย่อันนี้ต้องระวังนี่ไงนี่คือปัญหาของเราคือเรารู้ว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้แล้วแฟนเรามันชอบไงก็แฟนชอบไงตอนนี้มันเสียวคุณพี่หนูถามนี่คุณพี่พูดตรงๆหน่อยได้ไหมคุณพี่อายหนูนะค่ะรายการเรา18บวกนะคะต่ำ18ปีออกไปก่อนนะคะรบกวนกดตัวเองออกไปเลยนะคะโอเคส่วนใครอายุมากกว่า18ปีกดแชร์3รอบค่ะเรื่องเราคืออันดับแรกหนูถามพี่ก่อนเวลาผัวพี่เลียให้พี่ตรงนั้นน่ะพี่รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวนะคะทวนคำถามใหม่อะไรนะเวลาสามีพี่อะค่ะเลียให้พี่เลียให้พี่ตรงบริเวณของแบบน้องสาวพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างเราก็รู้สึกก็เฉยๆก็ธรรมดานะมันก็ไม่เสียวหรอแล้วไงมันก็เสียวก็เสียวก็ปกติอะเวลาผู้ชายเลียให้เราอ่ะคุณพี่ฟังหนูนะเวลาผู้ชายเลียจิ้มให้เราเนี่ยเรารู้สึกเสียวอยากโดนสอดใส่ถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่เลียให้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเขาก็เสียวเหมือนกันแล้วก็อยากโดนสอดใส่ถูกไหมฮะปัญหาตรงนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวพี่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์กันให้ดีนะว่าเราเลียได้อย่างเดียวนะแต่เราสอดใส่ไม่ได้เพราะเราเป็นผู้หญิงอย่าคือต้องระวังเพราะถ้าเกิดเนี่ยการเลียเนี่ยเป็นการชี้โพงให้กับลอกนะให้ผัวเราเนี่ยรู้สึกอยากจะเป็นฝ่ายลับบ้างแล้วเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถทิ่มแทงสามีเราได้สามีเราต้องหากระเทยที่มีงูไงต้องระวังต้องระวังนะเรื่องนี้ทำให้ดีๆนะเพราะว่าทำไม่ดีเสียผัวได้เลยนะจ๊ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
Samsung แหมอีดอกออโต้โฟกัสกูเก่งจังเบอร์จนหน้าจอไม่เห็นหีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ถ้าครบพันแชร์นะจะเมาเรื่องพี่เต๋ากับเอกพี่เอกกี้นะคะดีเจเอกกี้กับพี่เต๋าทีพูนะคะถ้าเกิดวันนี้ครบ 1,000 แชร์เดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังเพราะว่าฮิปโปคือคนที่รับผลกรรมตรงนั้นนะคะหลายคนคงไม่ทราบว่ารายการที่พี่เต๋าเนี่ยจัดอยู่นะคะใครเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะพี่คนหนึ่งแล้วหลังเป็นคนดูแลไหมไม่ได้ดูแลแต่รู้รับรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือตอนนี้รายการของพี่เต๋าทีวีพูเนี่ยที่ทำอยู่ตอนนี้อาจจะมีฮิปโปเนี่ยที่อยู่ในช่องนางจะสามารถเมาเรื่องราวลับๆได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแชร์ครบ 1,000 คนเมื่อไหร่เราจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเอี่ยวเกี่ยวพันกันหลายคนมากนะฮะมันจะกลายเป็นเรื่องราวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้อยากฟังค่ะแชร์ไปเลยฟังอยากฟังเรื่องนี้ฮิปโปเล่าสิเรื่องราวเป็นยังไงก็เรื่องราวอย่างที่ทราบกันดีอะค่ะว่ามันเป็นเอาหน้ามาใกล้สิโอ้ตัวใหญ่หน้านิดเดียวเองเรื่องราวมันก็เป็นตามอย่างที่เป็นข่าวอะค่ะว่ากัดกันไปกัดกันมาคนนู้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไม่ชอบนั้นด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายก็เป็นเรื่องราวจะฟ้องล่าสุดนะคะเห็นอัปเดตนิดนึงเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยตอนนี้พี่เต๋าเตรียมตัวจะฟ้องดีเจกี้จริงหรือเปล่าเขาว่ากันว่าเพราะเห็นว่าจะฟ้องดีเจกี้โทษฐานที่เอาลูกฟ้องเรื่องอะไรอ่ะแล้วก็ไปด่าเขาทำให้เขาโดนด่ากลับแล้วเขารู้สึกเขาเสียหายเขาก็จะฟ้องกลับมันผิดพรบคอมพิวเตอร์ที่เอารูปเขาไปลงอ่ะแล้วพี่เต๋าไปพูดด่าเขาในรายการทีวีไม่เป็นไรหรอก็ไม่รู้เหมือนกันด่าพี่เอกี้ว่าแก่แล้วยังไงต่อเขาพูดว่าไงบ้างหญิงไม่สวยในคลิปนะที่ด่าด่ากันไปด่ามาพี่เอกี้ไม่ยอมพี่เอกี้ก็แชร์กันไปใช่ไหมอย่างที่รู้ๆกันอยู่นะฮะพอล่าสุดเนี้ยเห็นว่าพรุ่งเนี้ยคุณเต๋าทีวีภูเนี่ยจะไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช่ไหมต้องรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรยิ่งศักดิ์ยิ่งแซ่บคือต้องพูดคุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะว่าจริงๆนิสัยพี่เต๋าเนี่ยแกเป็นคนไม่มีอะไรหรอกแต่เสียอย่างเดียวว่าแกเป็นคนที่พูดแบบว่าไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะคือพูดแบบอันเนี้ยคือคุณพี่เต๋าเนี่ยเป็นคุณแม่ไงแต่เราก็อย่าคือคุณแม่ทำอันเนี้ยพูดตรงๆนะว่าคุณแม่ก็ไม่ทำไม่ถูกต้องที่ไปวิจารณ์พี่เอกกี้แรงขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามีใครมาบอกเราแต่งหญิงไม่สวยเนี่ยเราก็โกรธนะเหมือนมีใครมาบอกแอนนาว่าเนี่ยเยนนาเนี่ยมันแต่งหญิงแล้วมันเป็นกระเทยควายน่าอย่างนี้เคยโดนด่ามาแล้วนะเป็นกระเทยควายแล้วโดนไล่ไปตายแล้วนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโกรธคือตรงจุดเนี้ยจะบอกว่าไงดีอ่ะมันเป็นมันบางทีเนี่ยการเป็นนักข่าวเนี่ยมันก็ต้องมีลิมิตในการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าถ้าวิจารณ์มันมากเกินไปหรือว่าล้ำเส้นเนี่ยนะคะอาจจะโดนได้แต่ในส่วนตัวเองเนี่ยนะรู้จักกับพี่เต๋ามานานเหมือนกันเพราะว่าแกเป็นคนที่ไม่ได้มีพิษสงอะไรหรอกแต่ว่าแกเป็นคนปากแรงนะปากแรงกว่าตัวจริงๆปากแรงมากนี่เอาจริงขนาดเราสนิทกับเขาเรายังโดนด่าโดนเมาเลยนะภาษาคือส่วนตัวเนี่ยนะก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ดารานางงามอะไรอย่างนี้เหมือนกันไงเราจะไปบอกเขาว่าอย่าห้ามทำก็ไม่ได้เพราะตัวเราก็เคยทำมาก่อนแต่ปัจจุบันเราก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการไปพูดวิพากษ์วิจารณ์ดาราเนี่ยเราได้เงินเดือนจริงแต่ความสุขเราไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกอยู่เป็นนักข่าวบันเทิงได้โดยที่ไม่ต้องด่าใครก็ได้อันนี้จริงไหมฮิปโปอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกจะเลือกทางไหนว่าจะยอมให้เขาด่าหรือเราจะอยู่ในส่วนที่เราจะพูดแต่ความจริงใช่แต่ในส่วนที่พูดได้พูดไม่ได้ก็ไม่พูดคือในส่วนที่พี่เต๋าบอกว่ามันเป็นหน้าที่การงานอันนี้เราก็เข้าใจอยู่นะเราก็เป็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนาว่านะบางอย่างเนี่ยคือมันต้องมีลิมิตอย่างเช่นการทำข่าวดาราเนี่ยมันต้องมีขอบเขตว่าตรงไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเขาหรือว่าเขาอยากทำอะไรก็มันก็เรื่องของเขามันเป็นขอบเขตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิจารณ์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิจารณ์ในแบบลิมิตที่เราทำได้ตอนนี้ส่วนในเรื่องของดาราเขาบอกว่าถ้าเป็นดาราเนี่ยรับไม่ได้ก็ออกไปจากวงการไปเลยก็มีหลายคนนะที่รับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วออกไปจากวงการมันมีอยู่จริงนะคุณผู้ชมมีผ่านมาเยอะแยะหลายคนเพราะว่าเคยมีดาราบางคนนะคะคุณผู้ชมขารับนักข่าวไม่ได้ออกไปจากวงการเลยก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะมันมีนะส่วนหลายคนถามว่าแล้วทำไมนักข่าวไปยุ่งเรื่องเขาทำไมมันคือหน้าที่ที่เราต้องทำมันมี2มุมคุณผู้ชมมุมแรกคือนักข่าวเป็นคนนำเสนอข่าวแต่อย่าลืมว่านักข่าวบันเทิงเนี่ยนำเสนอข่าวเพื่อความบันเทิงแต่ถ้านักข่าวบันเทิงนำเสนอข่าวแล้วมันไม่บันเทิงมันก็จะมันก็ไม่ใช่นักข่าวบันเทิงไงมันจะกลายเป็นอาชญากรรมหรืออะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่2 อย่างว่าเราจะนำเสนอข่าวออกมาในรูปแบบไหนนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวนาเองนาจะเลือกที่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าจุดยืนของแต่ละคนมันต่างกัน อย่างพี่เต๋าเนี่ยเขาเป็นนักข่าวรุ่นแม่นาละ
เป็นแบบเป็นมานานแล้วอะนะเป็นบรรพบุรุษที่เข้ามาเราต้องสวัสดีเขาแล้วเขาสอนวิชาเราหลายคนบอกว่าทำไมพี่นาไม่ด่าพี่เต๋าเราจะด่าเขาได้ยังไงเขาเป็นคุณแม่เราเขาเป็นผู้มีพระคุณใช่เขาเคยสอนงานเราเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราพูดได้ก็คือคนเราเนี่ยมีจุดยืนที่แตกต่างกันออกไปแต่การนำเสนอข่าวอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรทำให้ใครเสียหายนะฮะเป็นต่างคนต่างสไตล์พี่แอนนาก็อีกสไตล์หนึ่งฮิปโปก็อีกสไตล์หนึ่งพี่เต๋าก็อีกสไตล์หนึ่งโบกัสก็อีกสไตล์หนึ่งแต่ละคนก็มีสไตล์ของแต่ละคนแตกต่างกันใช่เพราะแอนนาเองเนี่ยนะเคยวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนแรงเหมือนกันแล้วตอนหลังมันไม่มีความสุขอะมันแบบระแวงตลอดทำไมกูโดนคนเกลียดเยอะจังเลยวะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราไปยุ่งเรื่องชีวิตของคนอื่นเขาไงเอาง่ายๆเลยนะเราจะทำอาชีพอะไรก็ได้บนโลกนี้โดยที่คนอื่นไม่เดือดร้อนเอางี้ก็เลยเลิกทำทางอื่นแทนจบพูดตรงๆขอพูดนะคะพี่แอนนาพี่เอกกี้ว่าเบาแล้วพี่แอนนาเคยมีปัญหากับตัวแม่มาแล้วที่เราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ขอพูดว่าใครเออแม่มากแม่แบบแม่ทุกสถาบันพูดแค่นี้แล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยนะเคยไปนำเสนอข่าวนะแล้วแบบไปนำเสนอข่าวของดาราสาวคนหนึ่งที่ดังมากสุดๆแล้วปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือเอฟซีดังก็เยอะแล้วบวกกับตัวนางเองก็เป็นคนดีมากและนางก็โทรเข้ามาคุยเลยอ่ะไม่พูดแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของฉันนะแล้วแต่เสนอข่าวได้แต่ไม่ควรไปติเตียนว่าใครว่าได้แต่อย่าติเขาจนเวอร์ใช่คืออันนานเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมแล้วว่า อันเนี้ยเราก็ต้องใช้วิจารณญาณกันเอาไปว่าสิ่งที่นักข่าวทำเนี่ยผิดหรือถูกสิ่งที่ดาราตอบโต้เนี่ยผิดหรือถูกอันนานเชื่อว่าคนเราเนี่ยร้อยละร้อยมีสมองเป็นของตัวเองทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถคิดเองได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเสพอยู่เนี่ยมันผิดหรือถูกมันดีหรือไม่ดีถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราเลือกที่จะไม่ดูไม่รับรู้ได้นะฮะเราก็ไม่ต้องดูอันเนี้ยในการเสนอข่าวแต่ละคนมันอยู่ที่วิจารณญาณในการทำข่าวของแต่ละคนแต่ละพิธีกรไม่เกี่ยวกับอย่างไรนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับโปรดิวเซอร์ไม่เกี่ยวกับอะไรนะเขามีแค่หน้าที่บอกว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่ที่ว่าเขาเนี้ยการวิพากษ์วิจารณ์ของนักข่าวแล้วว่าเขาจะแต่เดี๋ยวนี้ต้องพูดตรงๆนะเดี๋ยวนี้ข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์แบบว่าลงพาดหัวข่าวแรงอ่ะอย่างเช่นคือลงแบบว่าสมมุติอ่ะข่าวฉันแอนนาต้องเจอกับพลอยเชอร์มานอุ้ยไม่สู้คนนั้นไม่สู้เลยขอบายนะคะคนนั้นเขาตัวจริงพี่พลอยเป็นคนนิสัยดีนะถ้าพูดตรงๆอ่ะอยู่ในวงการบันเทิงจะรู้จักนางดีว่าเวลานางอยู่ต่อหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าสื่ออ่ะนางเป็นคนน่ารักนะนางเป็นคนน่ารักเลยแต่ว่านางเป็นคนที่แบบค่อนข้างแรงถ้าเกิดเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงออกให้เรารู้เลยว่าฉันไม่พอใจนะนะคะชัดเจนเป็นคนสายต่อไปดีกว่าสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่โทรจากไหนคะจากเมาเลยค่ะได้ค่ะจำพี่ได้เปล่าที่เคยไปที่ว่าชีสุนชายอ๋อค่ะวันนี้คุณพี่โทรปรึกษาเรื่องอะไรดีคะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าคิดถึงแอนนาพอดีเห็นไลฟ์สดอ๋อขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะแล้วเจอที่คลินิกนะคะคุณพี่ขาอ๋อแล้วเจอกันที่คลินิกใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวหลังไหนเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะจะได้ค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักดูสิลูกค้าเท่าจากนอร์เวย์นะไม่ชอบจุดๆนางปากหมาอุ้ยแดงมากเลยอ่ะอันนี้ไม่พูดแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าอันนี้ก็พูดให้ฟังนะว่าถ้าเราเลือกที่จะทำอะไรออกไปเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เราจะได้รับกลับมานะแต่สิ่งที่เราจะได้รับกลับมามันต้องไม่ผิดกฎหมายนะเพราะถ้าผิดกฎหมายเราฟ้องได้นะฮะสวัสดีนะคะนางโชว์แถวหน้าของเมืองไทยปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะนางโชว์แถวหน้าของเมืองไทยนะแดกเหล้าวันละ10แก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีค่ะหวานค่ะน้องหวานนะคะน้องหวานวันนี้โทรมาปรึกษาเรื่องอะไรคะพอดีตอนนี้หวานคือแบบว่าหวานเป็นสาวประเภท2นะคะแต่ว่าหวานจะพูดยังไงดีอ่ะเนี่ยเป็นก็พูดตรงๆอ่ะค่ะประมาณนี้ค่ะน้องหวานเป็นคนตอแหลมไหมครับปกติแล้วอะค่ะไม่ค่ะทำไมเล่าได้เลยค่ะน้องหวานสามารถเล่าได้โดยไม่ต้องเติมแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องแคร์ค่ะโอเคค่ะคือหวานคบกับผู้ชายคนนึงอะค่ะเขาอายุประมาณ45ปีอะค่ะ45เหรอคะเป็นรุ่นคุณพ่อหรือรุ่นพ่อเราหรือว่าเด็กกว่าพ่อเราคะน่าจะน้อยอายุน้อยกว่าพ่อค่ะแต่หวานเองอายุ24ค่ะ
น้องหวานต้องการสื่ออะไรพี่ฟังคะในวันนี้ค่ะคือเขามีครอบครัวอยู่แล้วค่ะวายเวรกรรมน้องหวานไม่กลัวตกนรกลูกบาปกรรมมากเลยนะก็แต่เขาก็แบบช่วยเหลือหวานทุกๆด้านนะคะเรื่องการเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีครั้งนึงที่แบบว่าแฟนเขาแบบมีแบบเคยแบบจับได้ว่าเขามีเมียน้อยแต่เขาไม่รู้ว่าเมียน้อยของเขาเป็นไม่ใช่ผู้หญิงอะค่ะก็คือเป็นน้องหวานแล้วน้องหวานเป็นฝ่ายลุกเขาหรือเขาลุกเราคะคือเขาลุกหวานนะคะแต่เขากินงูหวานน้องหวานเคยลุกเขาบ้างไหมคะตั้งแต่คบกันมาไม่ค่ะแต่ว่าเขาจะเป็นประมาณแบบว่ามีอุปกรณ์เซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายแล้วเขาค่ะน้องหวานสิ่งแรกที่พี่จะบอกน้องหวานนะน้องหวานต้องการปรึกษาพี่เรื่องอะไรคะอ่ะสำหรับใครคิดว่าน้องหวานทำผิดเรื่องนี้นะคะให้กดตัวโกรธมาแต่ใครคิดว่าเห็นใจน้องหวานให้กดไลค์นะคะคือหวานก็มีน้องคนนึงอะค่ะอายุ22คือนะหวานอะคบเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่รู้นะคะว่าหวานอยู่ในสถานะนี้กับพี่อีกคนนึงอะค่ะคือที่หวานเป็นเมียน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วน้องหวานต้องการปรึกษาพี่ล่ะหรือต้องการเล่าให้ฟังคะหวานอยากรู้ว่าหวานสมควรคบกับเขาต่อเพื่อจะมาคบกับน้องคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมีทางแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็คือไม่คือเขายังเรียนอยู่ก็คือยังไม่มีฐานะหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่หวานเนี่ยคบอยู่ก็คือเขาก็คือคอยดูแลคอยมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยช่วยเหลือตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหวานฟังพี่นะคะสิ่งแรกที่น้องหวานจะทำนะคะคือ1น้องหวานคือพี่ถามน้องหวานก่อนว่าน้องหวานพร้อมจะกับการตกนรกหรือยังก็มันตกมาเยอะแล้วค่ะไม่ค่ะตกนรกหลังความตายอะค่ะพร้อมไหมก็ทำใจได้ไหมที่จะต้องแบบว่าทำใจได้หรือเปล่าที่จะต้องไปปีนต้นงิ้วโดนนกจิกหัวโดนไม้เสียบหีโดนสามง่ามเสียบหีอย่างเงี้ยค่ะพร้อมไหมถ้าน้องหวานพร้อมพี่จะให้คำแต่แนะนำอีกแบบนึงแต่ถ้าน้องหวานไม่พร้อมพี่จะให้คำแนะนำอีกแบบนึงค่ะตอบแค่นี้ก่อนก็คิดว่าคงพร้อมอะค่ะเพราะว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วค่ะก็คงถอยหลังไม่ได้มาน้องหวานบอกพี่ว่าคือน้องหวานต้องการบอกว่าน้องหวานพร้อมกับการลงนรกใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าหวานอยากอยู่แบบเงียบเหมือนกับแบบว่าไม่อยากให้ฝ่ายฝั่งทางโน้นนะคะเขารู้เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้หวานก็อยู่แบบว่าก็กลัวที่เขาจะรู้อะไรเงี้ยก็คืออันดับแรกนะพี่ต้องบอกน้องหวานก่อนว่าน้องหวานพยายามเขียนพินัยกรรมมาไว้ในกรณีที่จะถูกฆ่าตายหรือว่าตายโหงตายห่าตายภายใน3วัน7วันโดนฆ่าตายโดนฆาตกรรมโดนยิงตายนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะให้น้องหวานเขียนพินัยกรรมไว้แล้วค่ะว่าน้องหวานอาจจะตายได้เพราะว่าน้องหวานเนี่ยเป็นเมียน้อยเขานะฮะอันดับที่2นะฮะน้องหวานพยายามฝึกนะฮะฝึกในเรื่องของการสวดมนต์นะฮะสวดมนต์ภาวนาว่าทำยังไงก็ได้ให้เราตายไปแล้วเนี่ยเรามีความบาดเจ็บน้อยที่สุดนะฮะค่ะค่ะแล้วก็พี่จะไม่บอกให้น้องหวานเลิกนะฮะแต่พี่จะบอกให้น้องหวานเนี่ยรอรับเวรกรรมนะฮะรอรับชะตากรรมต่อไปน้องหวานน้องหวานพร้อมไหมฮะตรงนี้ถ้าเป็นเวรกรรมนี่ก็พร้อมค่ะแต่ก็อยากให้เคยคิดไหมคะว่าน้องหวานเคยคิดไหมคะว่าเราอาจจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันน่ะอืมไม่อะค่ะแล้วถ้าเกิดเขามายิงเราอะคะเขามาฆ่าเราอะฮะก็อันนี้ไม่รู้อะค่ะนะยังไงพี่อยากให้น้องหวานวางแผนเรื่องนี้เอาไว้นะว่าถ้าเกิดเราตายวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงนะลูกนะอืมอันนี้ในฐานะที่น้องหวานเลือกเพราะว่ามันมีหลายคนไงที่ว่าโดนเมียหลวงสั่งเก็บโดนเมียหลวงสั่งฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมียน้อยหลายๆคนเหล่านั้นที่ตายไปก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้าเหมือนกันว่าจะโดนเมียหลวงฆ่านะค่ะคือมันมีครั้งหนึ่งแล้วที่แบบว่าเขาส่งมิสเซจมาบอกนะบอกหวานว่าคุณไปคุยกับภรรยาเขาใช่ไหมแต่เหมือนกับว่านัดไปคุยกับภรรยาเขาใช่ไหมว่าเหมือนกับว่าภรรยาเขารู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยหวานก็ไม่ได้ติดต่อเข้ามาตอบอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อกลับมาหาหวานเองคือเขาไม่ใช่คนไทยนะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นอ๋ออย่างเงี้ยน้องหวานก็ต้องระวังแล้วกันนะพี่ว่าพี่คงพูดอะไรไม่ได้อะค่ะเพราะว่าพี่ว่าน้องหวานคงไม่คิดว่าพี่พูดไปแล้วมันจะน้องหวานจะฟังเนาะเอาเป็นว่าน้องหวานก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะคะเราก็พยายามพกมีดเอาไว้หาที่ตัวนะคะ
ว่าในกรณีที่ถูกปัดคอฆ่าหรือว่าถูกแบบถูกลอบยิงอย่างเงี้ยจะได้สู้เขาได้นะสำคัญอย่าลืมนะคะพี่นายกรรมสำคัญสุดเลยนะคะที่สำคัญนะหลังจากวันนี้ไปหลังจากคุยพี่เสร็จเนี่ยเขียนโน้ตบุ๊กไว้เลยนะคะทิ้งไว้เลยนะคะว่าเราอาจจะตายได้เพราะเราการเป็นเมียน้อยของใครแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรอยู่เนาะจะได้มีคนทราบสาเหตุของการตายนะลูกนะโอเคค่ะพี่สวัสดีค่ะเพราะว่าบางคนน่ะบางคนเวลาทำอะไรผิดมาหรือว่าทำอะไรไม่ดีมาเนี่ยไม่ค่อยบอกใครแล้วพอเราตายปุ๊บเนี่ยคนก็ถามหาว่าไอ้อีนี่มันเป็นคนดีมากเลยนะมันตายได้ยังไงอ่ะเขาเป็นคนดีมากอันนี้บอกก่อนนะบางคนบอกดูอยู่แล้วบอกว่าทำไมพี่สองคนแนะนำแต่ทางเร็วๆเขาเป็นคนเลือกเองเขาอยากจะไปทางนี้หรอคนดีกับคนที่คันหีมันต่างกันนะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยนะว่าคนคันหีคนดีเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นคนเดียวกันนะคะอ่ะคุณผู้ชมค่ะใครชอบรายการของเรานะฮะอยากให้มาจัดบ่อยๆนะฮะรบกวนรัวหัวใจมารัวๆเลยนะฮะแล้วก็ใครกดแชร์ให้หนึ่งครั้งจะกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะมาแล้วสายต่อไปดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอนนาค่ะน้องอะไรคะชื่อแป๋วค่ะอีนี่ชื่ออย่างนึกเลยอีดอกชื่อตอแหลแน่เลยอ่ะน้องแป๋วต้องการปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้ค่ะคุณแม่คือว่าหนูอะแอบชอบผู้หนูอะชอบผู้ชายคนนึงอะค่ะแล้วก็แต่เขาไม่ชอบเราคือทำงานดีอะคุณแม่อยากลืมอะค่ะสิ่งแรกที่ไม่คือหนูชอบเขาแต่เขาไม่ชอบหนูใช่ไหมใช่ค่ะหนูอยากลืมว่าเขาไม่ชอบหนูใช่ไหมใช่ค่ะแม่ไม่แล้วหนูไปบอกเขาว่าไงแล้วเขาบอกกลับมาว่ายังไงบ้างไหนพูดให้พี่ฟังหน่อยว่าหนูพูดอะไรออกไปแล้วเขาตอบกลับว่ายังไงบ้างขอรายละเอียดก่อนเลยคืออย่างนี้ค่ะคือทีแรกอ่ะเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นกระเทยใช่ไหมคะตอนแรกอุ้ยเวอร์เกินพี่ยังรู้เลยเสียงหนูมันโป๊ะขนาดนี้เพราะว่าเขาหนูยังไม่ได้พูดให้เขาไงคะคือยังไม่ได้คุยกันเป็นใบก่อนไม่แล้วหนูเจอกันยังไงอ่ะแล้วหนูไม่ได้คุยกันยังไงพี่งงหนูเจอกันแบบไหนอ่ะเจอกันพอดีในไลฟ์สดนะคะในแอปนึงอ๋อคือหนูไปเจอกันผ่านแอปพลิเคชันแล้วคืนนี้หนูไม่ได้พูดใช่ค่ะคือส่วนมากจะคุยไลน์กันนะคะแล้วไปหนูต้องทำเสียงงั้นด้วยอ่ะลูกแล้วทีนี้เขาทีแรกเขาก็จะจีบใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกระเทยแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกเขาว่าเป็นกระเทยแต่ว่าเราชอบเขาตั้งแต่แรกแล้วชอบที่นี่ไม่รู้จักกันมานานหรือยังรู้จักกันตั้งแต่รู้จักกันจะเกือบปีแล้วค่ะแล้วอีดอกคุยยังไงวะไม่รู้จักคือรู้จักกันมาเกือบปีกันแล้วก็ไม่เคยได้ใช้เสียงหรอคือตอนแรกที่เขาจะจีบอะค่ะคือเราคุยกันในไลน์เฉยๆแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยบอกว่าเขาเป็นกระเทยตั้งแต่แรกๆแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันในไลน์มาเรื่อยๆเขาไม่เชื่อเหรอลูกเพราะว่าหนูสวยใช่ไหมไม่ค่ะแล้วเขาก็เชื่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็รู้แล้วว่าเป็นกระเทยอะค่ะอ่ะเอ๊ยยังไงวะกูงงอ๋อตอนแรกคืออ๋อพี่รู้แล้วพี่จับใจความได้แล้วคือตอนแรกเนี่ยเขานึกว่าหนูเนี่ยเป็นกระเทยที่สวยใช่ไหมค่ะทีแรกเขาคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงเพราะว่าไม่ใช่แยกก่อนระหว่างคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงกับคิดว่าเป็นกระเทยที่สวยเนี่ยต่างกันนะพี่ว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขารู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยรู้ว่าหนูเป็นกระเทยแต่เขาคิดว่าหนูเนี่ยเป็นกระเทยที่สวยระดับแบบทิฟฟานี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอกระเทยเนี่ยพี่ต้องพูดให้หนูฟังก่อนนะลูกนะพอคนนึกภาพตามเนี่ยพอพูดว่าเราเป็นสาวประเภท2นะคนจะนึกถึงปอยตีชดาคนจะนึกถึงฟิล์มทิฟฟานี่อะไรอย่างงั้นคนจะนึกถึงโยชิผู้ชายคนนี้ก็เลยคิดว่าหนูเป็นคนสวยใช่มั้ยถูกมั้ยพี่พูดถูกมั้ยค่ะไม่ค่ะคุณแม่คือว่าทีแรกอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเพราะเขาจะจีบแล้วเขาก็พูดเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกในคุยลูกในที่เนี้ยหนูไม่หนูต้องเคลียร์ด้วยนะลูกในที่เนี้ยเขาหมายถึงหมาที่จะเอามาเลี้ยงหรือเปล่าเพราะว่ากระเทยส่วนใหญ่เนี่ยมีลูกด้วยกันคือเอาหมามาเลี้ยงค่ะใช่ไหมค่ะเอาใช่นะค่ะสรุปแล้วนี่พี่ถามไปสิลูกหนูค่ะลูกสาวเคยมีคือที่บ้านทาได้ทาสีใหม่เลยไหมลูกไม่ค่ะเพราะว่ากระเทยเนี่ยบางทีอยู่กับสีกับกาวกับทินเนอร์เยอะไงแล้วมันเมาไงอันนี้หนูปกติดีใช่ไหมคะลูกตอนที่หนูโทรมาเนี่ยปกติคุณแม่กินเหล้ามาก่อนไหมสรุปละพี่จะสรุปไปได้เลยพอหนูบอกว่าหนูเนี่ยชอบเขาแล้วเขาบอกว่ายังไงคะลูกไหนพูดคำพูดต้องเป๊ะเลยนะลูกนะคือว่าคือบอก
หนูบอกชอบเขาแต่เขาก็ไม่ได้ตอบกลับมาว่าอะไรแต่ว่าเราก็คุยกันเรื่อยๆอะค่ะคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปดูหนังด้วยกันแล้วก็เจอประเด็นแล้วไม่หนูการที่เราไปดูหนังกับใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพิเศษนะเพราะว่าพี่เองเนี่ยไปดูหนังกับหลายคนใครก็ไม่รู้ซึ่งพี่ก็ไม่รู้จักนะฮะบางทีพี่นัดเย็ดได้ที่สองทีพี่ก็นัดไปดูหนังกันแต่ในกรณีหนูเนี่ยหนูโดนเย็ดหรือยังลูกยังค่ะโอ้ยยิ่งไม่โดนใหญ่พอยิ่งไม่โดนเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยนะเขาคิดกับเราเป็นแค่เท่านั้นแค่คืออันดับแรกเลยนะพี่มีให้หนู2ประเด็น1เขาจะหลอกตังหนูหนูได้บอกเขาไหมว่าหนูไม่มีเงินน่ะไม่หนูคิดได้อ่ะหนูบอกให้เขาเอาโทรศัพท์หนูไปใช้ด้วยมีดอกชอบลูกสาวซองแต่เขาก็ไม่เอาอ่ะคุณแม่เขาไม่เอาเขาไม่แล้วหนูบอกว่าหนูใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรล่ะทำไมเขาถึงไม่เอาiPhone ค่ะ iPhone อะไร iPhone 5หรือเปล่า iPhone 6s Plus ค่ะหนูเสนอให้เขาเลยเหรอใช่ค่ะแม่แล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างลูกเขาบอกว่าเขาไม่เอาค่ะเขาไม่เอาโทรศัพท์หรือเขาไม่เอาหนูลูกเขาพูดให้เคลียร์ก่อนเขาไม่เอาโทรศัพท์แล้วไม่เสียงเป็นยังไงนะ เสียงจริง เสียงจริงแล้วเสียงรูดเสียงรูดเสียงรูดและสรุปแล้วเขาไม่เอาหนูใช่ไหมลูกเขาก็ไม่เอาหนูค่ะแต่หนูชอบเขาไงคุณแม่แล้วทำยังไงเราจะลืมเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกินยานอนหลับค่ะลูกสาวลูกสาวรู้จักแมวไหมลูกรู้ค่ะคุณแม่ตกแมวสักกี่เม็ดดีกินแมวเหมียวเวลา2เม็ดแต่กินไปเรื่อยๆจนประสาทหลอนนะลูกนะแล้วหนูจะลืมเขาลูกหนูเคยดูดกัญชาไหมลูกไม่เคยค่ะถ้าหนูดูดกัญชาหนูจะลืมเขานะเพราะว่ากัญชาทำให้เราหายเครียดนะแต่มันผิดกฎหมายนะพี่บอกไว้ก่อนอาจจะโดนจับด้วยถ้าจะดูดให้ถูกกฎหมายต้องไปดูดแถวเนเธอร์แลนด์อ่ะจะถูกกฎหมายนะยังไงพี่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าหนูนะมันลืมเขาไม่ได้หรอกค่ะปัญหาอยู่ที่ว่าหนูไม่สวยนะดังนั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยพอหนูชอบใครหนูก็ต้องนั่งลืมทุกคนในชีวิตไม่ได้นะจริงๆอันนี้พูดถูกหนูเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะนั่นหนูดูมูลอยู่เนาะไม่นั่นหนูดูการ์ตูนทำไมอ่ะอ๋อดูชินจังเฉยๆค่ะดูชินจังเฉยๆค่ะนี่หนูอายุเท่าไหร่เนี่ย25ค่ะ25ด้วยพี่ว่าหนูเนี่ยลืมใครไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าหนูไม่ปกติอีดอกมีการโทรมาหาเราในรายการแล้วดูชินจังด้วยเหรอลูกไม่ก็แม่หนูก็ดูคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ดูชินจังไปด้วยหนูเก่งโอเคเอาเป็นว่าหนูฟังพี่นะค่ะทุกอย่างมีทางแก้ไขถ้าเรามีสติสัมปชัญญะที่ดีนะค่ะโอเคนะยังไงลองหยุดเทคฮอร์โมนก่อนนะเพราะว่าพี่ว่าหนูเทคฮอร์โมนนานเกินไปแล้วลูกยังไงรอบหน้าดูเซรั่มมูลน้องให้โทรมาหาใหม่นะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับกูถึงต้องนมน้ำมันมรกตอ่ะกูงงกับอีนี่มากนะฮะสักพักกูได้ยินเสียงตัวเลมอนกระตุกกระตูนกูงงไปหมดก็ว่าอยู่อีนี่มันโทรมันทำไมมีเสียงแบบค่าละอะไรอ่ะยังไงจริงจังไปยิงอ่ะคุณผู้ชมค่ะใครชื่นชอบเรื่องของน้องแป๋วนะคะใครชื่นชอบเรื่องของน้องแป๋วกดรัวหน้าหัวเราะมานะคะแล้วกดแชร์คนละครั้งนะคะอาสายต่อไปมาละมีคนบอกว่าอยากให้พูดเรื่องพี่เต่าทีวีภูต่อเดี๋ยวก่อนจบรายการเราจะไลฟ์ฟังอีกนะฮะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเยอะมากแต่ว่าเราพูดมากไม่ได้เพราะไม่ใช่เรื่องของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณอะไรคะคุณแม่จำเสียงลูกสาวไม่ได้หรอเอาจีนว่าไงอ่ะก็เห็นคุณแม่จัดรายการก็เลยจะโทรมาเมาพักสมองแป๊บนึงแล้วจะตัดรายการเต้นโยจีนนี่น้องจีนคือคนที่ตัดต่อให้กับงานของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะแต่สวยกับจีนเอ่ยพรุ่งนี้เราจะมีรายการเต้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นรายการที่กระเทยอ้วนนะคะ4คน5คนเนี่ยมาเต้นให้คุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คอยดูได้เลยนะคะเพราะว่าอาจีนเนี่ยจะบอกอะไรกับรายการพรุ่งนี้บ้างสนุกมากระทึกระทึกด้วยเหรอแม่เราถือท่าเต้นคุณแม่แหละคุณแม่แซ่บมากอ่ะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูคลิปใหม่นะคุณผู้ชมขาเป็นรายการใหม่นะฮะชื่อรายการว่ารายการอะไรนะเต้นตุ๊ดแตกค่ะคุณแม่ตุ๊ดเต้นแตกนะเอ้ยไม่ใช่ตุ๊ดเต้นแตกสิเราตกลงกันว่ามันคือรายการเปิดตุ๊ดเต้นแตกจริงๆตุ๊ดเต้นแตกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูกันนะฮะเพราะว่าจะมีกระเทย
กระเทยอ้วนนะคะหีเหม็นนะฮะนั่งเต้นให้คุณผู้ชมดูนะคะเพราะว่าเราบอกได้เลยว่าแซ่บมากต้องรอดูโอเคค่ะน้องจีนสวัสดีค่ะว่าแม่เพิ่งวางเนี่ยจริงๆหนูโทรมาปรึกษาคุณแม่นะเนี่ยอ้าวว่ามาว่ามาปกติเวลาทำงานคุณแม่จะชอบพูดพ้อกับหนูจะหนูต้องปรึกษาคุณแม่ผ่านรายการนี้เท่านั้นคุณแม่จะตอบตรงก็แรงมาอ่าได้จีนว่ามาค่ะคือมีปัญหาตรงที่ว่าหนูว่าชอบเป็นคนชอบ Facebook มากไปโพสต์ Facebook มากและทีเนี้ยมันจะชอบมีเพื่อนที่สนิทมากของเราเนี่ยชอบกัดเหมือนประมาณว่าชอบอะไรนะอะไรวะเรียกร้องความสนใจหรอชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกสร้างกระแสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเลยทำไงดีอ่ะโคตรเกลียดเลยจริงๆเนี่ยเรื่องเนี้ยพี่ว่านะมันเป็นเรื่องที่คือจัดการง่ายมากนะนั่นคือเรื่องของกูชีวิตของกูจบนะบอกเขาว่านะไม่ต้องบอกก็ให้มันต่อด่าเราว่าต่อไปเนี่ยแหละก็คือเวลามันพูดอะไรมาก็บอกเรื่องของกูชีวิตของกูอย่ามายุ่งมากอีดอกทองทั้งเย็ดพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้ได้มั้ยแต่เหมือนเป็นคนที่มีอิทธิพลมากนะถ้าสมมติว่าเราบล็อกมันหรือว่าเราไม่โอเคกับมันแล้วอะเพื่อนอีก 7-8 คนก็จะหายไปด้วยนะคะนี่พวกฉันรู้จักมั้ยเพราะมันตอแหลเก่งหรือเปล่าอีน้องนี่มันตอแหลเก่งมากมันก็โพสเหมือนกันแต่แบบเพื่อนๆแบบชอบแบบว่าให้ความสนใจมันโอเป็นแกขอแกสู้ๆนะนุ้ยน่าจะแต่ทีกับเราอะแรกๆกับเพื่อนก็เหมือนคอมเมนต์ให้เราแต่หลังๆเนี่ยเพื่อนเริ่มแบบว่าเหมือนเฉยๆอะเหมือนกดไลค์เฉยๆแล้วก็เงียบอะอ๋อแล้วคงเอาไปเมาส์รับหลังจะมีเมาส์นอกเมาส์รับหลังนอกจอใช่ไหมอย่างนี้จะกันยังไงก็แนะนำนะว่าตอแหลมาก็ตอแหลกลับนะคือห้ามโกงคนเราเนี่ยต้องห้ามโกงกันซื่อสัตย์ต่อกันนะเราต้องซื่อสัตย์ต่อเพื่อนของเราที่เราคบอยู่ถ้าเขาตอแหลมาปิ้นป้อนตอแหลดอกทองมาเราต้องคือเอาคืนไปเราต้องคืนให้มากกว่าเพราะว่าเขาให้เราก่อนคนเราเนี่ยต้องมีน้ำใจเขาให้มาหนึ่งเราต้องคืนไปสองเข้าใจใช่ไหมเอาให้จุเข้าใจค่ะคุณแม่ตอแหลมา1ฉันคืนเธอ2เพราะว่าเธอฉันต้องตอแหลมากกว่าเธอเพราะว่ามันเป็นน้ำใจเธอให้ฉันมานะเออค่ะโอเคคู่ขนมจีนจ้าคุณนี่เจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชอบนี้นะคะจ้างวินลุมโสมเลยเออนี่ฉันชอบไม่แต่เพื่อนตอแหลมีอยู่เยอะคุณผู้ชมมันมีทุกกลุ่มนะอย่างแอนนาเป็นคนไม่ตอแหลไงมันก็พูดยากเพราะเราให้แนะนำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นหรอกสาบานสวัสดีค่ะคุณอะไรคะฮัลโหลแม่นาจ้านี่หนูเงียบก่อนแป๊บนึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครชอบรายการของเรานะคะกดไลค์ให้รัวๆหน่อยนะคะหนูชื่ออะไรลูกชื่อก๊อฟครับน้องก๊อฟที่เป็นกระเทยหรือเป็นเกย์ลูกทำไมเสียงมันดูสับสนจังเลยอ่ะเป็นเกย์ครับรับลูกเป็นบอสครับเป็นบอสด้วยเป็นบอสนั่นหมายความว่าหนูสามารถเย็ดได้ด้วยแล้วหนูโดนเย็ดได้ด้วยถูกไหมคะครับผมวันนี้ต้องการปรึกษาเรื่องอะไรคะตลกหน้าแม่นามากเลยเอาอีนี่ยังไงวะเอาดีๆหนูเอายังไงพูดเร็วก็ประตูลิฟต์เปิดแล้วนะแม่นาว่าถ้าเหมือนกับว่าแม่นาแบบลืมแฟนเก่าไม่ได้คุณแม่นาจะทำยังไงคะเหมือนสายแรกที่โทรเข้ามานะกินยานอนหลับค่ะเหมือนเดิมนะคำตอบคงเหมือนเดิมไม่คุณแม่แบบคือมีแฟนคนอื่นคือคนอื่นเข้ามาแต่ว่าลืมเขาไม่ได้ในทุกที่อ่ะอ๋อคือตอนนี้ก็ยังคบกับคนใหม่อยู่แต่ก็ลืมเขาไม่ได้สักทีถูกต้องไหมมันติดตาติดใจแล้วเหรอคือตอนนี้ยังไม่มีใครอ่ะแม่นาแต่ว่าคือมันฝังใจอ่ะแบบทั้งรักทั้งเกลียดอะไรแบบเนี้ยก็คือต้องไปหาหมอลูกนะบอกหมอว่าเราอยากลบความทรงจำนะหมอจะให้เรากินยานะแต่ถ้าเกิดกรณีบางคนเนี่ยกินยาไม่หายหมอจะช็อตไฟฟ้านะมันจะทำให้ความจำของเราหายไปลูกอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการรักษาของคนที่เป็นโรคประสาทนะฮะหรือว่าคนที่ต้องการลบความทรงจำนะเขาจะให้นั่งเก้าอี้แล้วเขาจะช็อตไฟฟ้าเราเลยนะฮะดูสาธิตตัวอย่างอย่างเงี้ยเก้าอี้อย่างเงี้ยแม่นาเดี๋ยวขอถามเลยหน่อยได้ไหมอ่ะค่ะยังไม่ได้แอดไลน์หาแม่นาเลยอ่ะยังไงว่ามาค่ะจะถามแม่นาเรื่องจมูกอ่ะถ้าทำจมูกนี่เท่าไหร่อ่ะหนูทักมาในไลน์แอดมิสแอนนานะเพราะว่าคนทักมาเป็นร้อยคนเลยนะเพราะว่าพี่ตอบเร็วมากนะเข้าไปทักเลยวันนี้ดีใจมากเลยได้โจทย์ติหาแม่นาขอบคุณลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะก็ชอบจังเลยโทรมาตลกหน้าฉันไปอีกอีดอกคือตลกนะกูก็โทรมาบอกโอ้กูชอบเก๋จริงๆนะเสียงมึงช็อตหีเลยค่ะแม่หีจะได้ไหมกระไรขนไหมหายคันโบสไม่ไหวแล้วเนี่ยโบสไม่ไหวน่าจะพาหีแล้วเนี่ยสายเมื่อกี้นะฮะแม่ปากเลิศเถอะอยากโดนช็อตไฟฟ้าค่ะอยากลืมตอเลยแล้วใครดูอยู่ทางบ้านคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กันให้หน่อยนะ
ใครกดไลค์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยนะส่วนใครกดแชร์เนี่ยขอให้ผัวเย็ดคืนละ2รอบนะเพราะเนี่ยผัวเย็ดคืนละ3รอบสวยไงสวัสดีค่ะเพื่อนน้องอะไรคะชื่อวาวค่ะน้องวาวนะน้องวาวโทรจากไหนเอ่ยโทรจากปทุมธานีค่ะปทุมธานีด้วยปทุมนะว่ามาเลยค่ะค่ะเพียนนะคืออย่าร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอย่าร้องให้ค่ะคือหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะคือหนูคบกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือก็อยู่ด้วยกันมาแล้วทีนี้พ่อกับแม่เขาคือรับไม่ได้นะคะก็คือว่าให้หนูเลิกกับอันนี้หนูร้องไห้หรือหนูดีใจหรือเสียใจลูกเศร้าค่ะดราม่าดราม่าอ๋อหนูดราม่าอยู่เหรอค่ะคือหนูคิดถึงเขาอะค่ะพี่แอนลูกแม่เขาก็ให้ไปคบกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาคบไหมก็คบค่ะก็คือว่ายังไงอะหนูจะฆ่าตัวตายไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะแม่ค่ะคือหนูรักชีวิตค่ะแต่หนูก็คิดถึงเขาค่ะพี่แอ๋ผัวใหม่ดีที่สุดหนูเวลาหนูอกหักอ่ะหนูฟังเพลงนี้นะลูกนะแล้วหนูจะหายเศร้าหนูฟังเพลงนี้ตามพี่นะคะลูกฟังเพลงนี้นะเวลาอกหักนะรู้ไหมลูกเพลงอะไรเพลงอะไรค่ะอ่ะฟังได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะพี่แอนได้ยินแล้วฟังรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกแต่ได้ยินเสียงคำว่านอนเถอะนอนเสียลูกก็คิดถึงตอนนี้หนูนึกถึงใครลูกก็นึกถึงคนที่ให้เราเกิดมาใช่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องคิดนะคะว่าแม่เราเนี่ยรักเรามากที่สุดนะแล้วเราไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับผัวมากเพราะว่าผัวเนี่ยเราเพิ่งมาเจอตอนหลังนะรู้สึกดีขึ้นไหมลูกยังหนูรู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกดีค่ะเดี๋ยวพี่ให้ฟังอีกท่อนนึงหนูจะได้รู้สึกดีกว่าเดิมนะฟังเธอจอมขวัญฟังแม่รำคนที่ห่วงเราที่สุดนะคะคือแม่ของเรานะลูกนะไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผัวเรานะเวลาผัวทิ้งเนี่ยจำไว้เลยว่าไม่มีใครที่รักเราเท่ากับแม่ของเรานะคะถามอีกทีรู้สึกดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นไหมรู้สึกดีค่ะอยากรู้สึกดีมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์ให้ใน Facebook นะแอนค่ะค่ะตอนนี้ยังมีโปรทำหน้าอกอยู่ใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะเดี๋ยวยังไงทักอินบ็อกซ์มานะเดี๋ยวพี่บอกให้ส่วนตัวนะจะเป็นโปรพิเศษสำหรับคนผัวทิ้งด้วยนะคะค่ะนะคะโอเคสวัสดีค่ะได้มีนมไปต่อสู้กับผัวใหม่ได้สรุปคือไม่มีนมผัวทิ้งนะเพราะว่าไม่มีนมไงไปต่อสู้กับผู้หญิงคือกระเทยเนี่ยน่าเห็นใจเพราะว่าเวลาเกิดมาเนี่ยบางทีเนี่ยกระเทยเนี่ยต้นทุนสูงนะผ่าหีก็แสนห้าละทำนมอีก 6-7 หมื่นนะกว่าจะเป็นผู้หญิงได้เต็มตัวเนี่ยอีดอกหมดเยอะนะจ๊ะเป็นล้านสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีครับแม่น่ะพายอาครับน้องอะไรนะคะน้องพาราเหรอพายอาครับพายอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีคุณพนัสนะคะสวัสดีน้องโอปอเบเทอร์ไทยแลนด์ด้วยนะคะฮัลโหลน้องคุณอะไรนะคุณพายอาเหรอพายอาพายอาใช่ครับชื่อทำไมเรียกยากจังเลยอ่ะพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษานะครับก็อยากจะปรึกษาเรื่องทำไมแบบว่าคนแบบที่เขารักเราเข้ามาแต่เรารู้สึกเฉยๆแต่เรารู้สึกชอบหรือว่าพยายามรักคนที่แบบเขาก็ไม่ได้จะถึงทางกับเราครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากนะคะอย่างที่พี่พูดจริงๆนะคะน้องไพอาขาพี่อยากจะถามว่าคนที่น้องรักนะคะคือเขารักตอบเราบ้างไหมก็ตอบนะเขาก็แบบมาหาอะไรแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอกลับไปเขาก็เสียเขาบอกไม่ถูกอะเนี่ยเรายังไม่มั่นใจกับเขานี่คือเรื่องอะไรเล่าให้ฟังก่อนไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่อ่ะพายอาเล่าเอาใหม่อีกหนึ่งรอบให้พี่แอนนาฟังเริ่มก็คือว่าเ
คนที่เรารักเนี่ยคนที่เราชอบมาเวลาเขาอยู่กับเราอ่ะก็มีความสุขเขาก็แฮปปี้เอนจอยนี่แหละแต่เวลาไม่อยู่ด้วยกันอ่ะมันก็รู้สึกแบบเฉยๆมันรู้สึกแบบว่าไม่ได้คอนเนคกับหนูหนูทำไมพูดจาแบบมันมีส่งมีสับเยอะจังเลยอ่ะพี่งงมากเลยอ่ะคือง่ายๆพี่นะหนูอยู่กับหนูรักกับเธออยู่และพอตอนแรกอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันรักเธอมากเลยนะแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยฉันน่ะมาอยู่กับเธออยู่กันตัวติดกันฉันก็ไม่รักเธอแล้วอย่างนี้ไงเขาบอกว่ามันทำไมมันถึงไม่คลิกกันมันถึงไม่เข้ากันอ๋อก็เย็ดกันจนเบื่อไงเย็ดกันมากๆมันก็เบื่อหน้าเบื่อคนเราเนี่ยอย่าเย็ดกันเยอะเย็ดกันเยอะเลยมันน่ารำคาญหนูเข้าใจใช่ไหมลูกมันไม่ใช่เรื่องมันคือเรื่องนี้หนูคนเราเราเย็ดกันมากๆอ่ะมันจะหน้าเบื่อหีจะเริ่มหลวมนะอืมเข้าใจปะเนี่ยตูดเราอ่ะแรกๆมันก็ฟิตดีไงพอเย็ดไปเย็ดมาตูดเริ่มหลวมคือขี้เริ่มแบบมันไม่ต้องแบ่งแล้วอ่ะอย่าถามเลยว่าเย็ดกันมาแล้วกี่รอบพี่เอ้ยอ่ะถามอ่ะบอกตรงๆได้เย็ดกันบ้างหรือเปล่าอ๋อก็มีพี่ก็มีคือมันมีกี่ครั้งยังไงนะยังไงนะยังไงนะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นดิเอากันตลอดอ่ะไม่มันก็ต้องเอากันบ่อยปะล่ะก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นอ่ะประมาณกี่ครั้งละวันนึงอ่ะของวันครั้งเดียววันละครั้งหรอบ่อยไหมวันละครั้งละเย็ดทุกวันหรือเปล่าก็ไม่อ่ะอาทิตย์นึงกี่ครั้งอาทิตย์นึงกี่ครั้งไหนบอกจำนวนเฉลี่ยมาสิพี่ต้องหาค่าเฉลี่ย x bar อะไรแบบนี้ให้พี่ในส่วนโอ้ยหนูไม่ต้องตอนแหล่หนูเอาเรื่องจริงหนูพูดมาเลยรู้ว่าหนูเย็ดกันกี่รอบอาทิตย์นึงอ่ะก็ไม่กี่รอบ2รอบ3รอบนั่นแหละมันเย็ดกันหลายครั้งไงแล้วถามหน่อยตอนที่มันยังไม่เจอกันเนี่ยหลายรอบแม่ตอนยังไม่เจอกันเนี่ยเย็ดกันบ่อยมั้ยก็ตอนไม่เจอจะเย็ดกันได้ไงอ่ะถูกมั้ยล่ะเห็นมั้ยตอนที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยมันยังไม่ได้เย็ดกันไงมันก็เลยมีความน่าตื่นเต้นเวลาที่เราจะได้เจอใครสักคนแล้วแบบเราจะตื่นเต้นว่าจะได้เย็ดเขาเราจะเย็ดท่าไหนดีเรามีเราจะมีการจินตนาการว่าล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะอมควยท่านี้นะเราจะตีลังกาโดนเย็ดนะอ่ะจริงมั้ยจริงมั้ยพี่พูดจริงมั้ยหัวล้อสาวมากนี่หนูเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นกระเทยหรือเป็นเกย์ลูกเป็นลูกฮะจริงหรอจริงทำไมเสียงหนูเหมือนนายผีแล้วเลยอ่ะไม่ใช่เหรอพี่หนูมีเฟซไม่รู้พี่ขอดูหน้าหน่อยสิว่ากระเทยที่เขาเป็นลูกหน้าตายังไงไม่เอาอ่ะนี่เห็นว่าโทรได้ก็เลยโทรนะถ้าแบบว่าติดต่อแบบได้ก็ไม่เอาแล้วตัวหนูอยากโทรไปดูอยากคุยกับเพียนนาดูอ่ะหน้าตาดีไหมล่ะตัวจริงหน้าตาดีไหมติดดาวตลอดเลยนะเนี่ยอะไรนะติดดาวเฟซแล้วตลอดเลยนะน่ารักมากคุณน้องพี่จะพูดให้ฟังนะคนเราเนี่ยพอไม่เย็ดกันเนี่ยมันก็รักกันดีนี่แหละแต่พอเย็ดกันแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเกิดความน่าเบื่อหน่ายเพราะว่าเราได้กันแล้วไงมันก็เกิดความไม่น่าตื่นเต้นแล้วไงในการที่จะเจอกันน่ะเพี้ยนน่ะนี่ปรึกษาจริงจังนะมีจริงจังเหรอเนี่ยพูดมาไม่รู้ไม่จริงจังทั้งเรื่องเลยอันนี้จริงจังอะไรจริงจังเอาว่ามาคือเขาบอกว่าคือตอนนี้เขาก็มีแฟนแต่เขาก็บอกว่าเขากำลังเลอยู่แต่เราไม่มีใครแต่เขากับเราก็โอเคกันนะก็เข้ากันได้แต่เขาบอกว่าก็อยากให้แบบสองคนเราอ่ะแบบไปเจอโลกที่กว้างกว่าแล้วสุดท้ายเราก็จะได้แบบพอแล้วก็โอเคกันอะใครพูดว่าอยากให้ไปเจอลูกโลกที่กว้างกว่าใครพูดคืออีกคนนึงพูดคนที่แบบที่เราดูปากเพี้ยนนะหนูหนูคำพูดเขาถ้าเขาพูดว่าอยากไปเจอคนที่โลกที่กว้างกว่าเนี่ยเขาไม่มีความพูดเนี่ยมันเป็นในนะในว่าไม่ใช่ในอย่างคือเขาบอกว่าก็อยากให้แบบว่าพี่อะอยากให้ผมอะไปเจออะไรที่แบบเยอะกว่านี้ดูก่อนแล้วก็ลองกลับมาเทสเปรียบเทียบกับเขาดูเขาว่าถ้าถึงวันนั้นถ้ามันใช่จริงอะเขาก็พร้อมแล้วแบบเนี้ยพี่พูดตรงๆนะหนูจะว่าพี่นะหนูจะว่าพี่นะคือหนูน่ะพี่พูดตรงๆว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่เย็ดไม่เก่งแล้วคันนี้คนเขาไม่กล้าบอกไงว่าเย็ดอะไรยังไงเข้าใจปะอันนี้จริงจังเหรอพี่จริงจังคือสมัยพี่เป็นเกย์เนี่ยพี่เย็ดเก่งมากนะพี่เป็นเกย์พี่เป็นลุคนะสมัยก่อนแล้วพี่คือพี่ไม่สาวด้วยพี่แบบสวัสดีครับครับแล้วทำไมถึงเป็นคุณแม่ก็ตอนหลังพี่รำคาญพี่แบบพี่เย็ดจนพี่เหนื่อยแบบโอ๊ยจะตายอยู่แล้วอีดอกให้กูเย็ดถึงนั่นแหละบางทีกูอยากจะโดนเย็ดบ้างเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมตอนหลังพี่ก็เลยคิดว่าพี่ไม่เป็นลุกแล้วพี่เป็นกระเทยดีกว่าเพราะพี่ว่าเป็นกระเทยเนี่ยมันสบายกว่าแนะนำเลยในวงการของความเย็ดเนี่ยไม่มีคำว่าโลกสวยต้องดาร์กเลยเท่านั้นหนูมาใส่ดาร์กหนูทำตัวใส่ลุกไม่ก็ไม่ได้ใส่แต่ก็เทาๆแบบนี้หนูไม่เทาแล้วนะเสียงหนูมันแต่งหญิงได้วันสองวันพรุ่งนี้ผ่านนมยังได้เลยไม่แต่งพี่ไม่ชอบแล้วหนูบอกว่าหนูเป็นลุกเนี่ยพี่ยังงงอยู่เลยเนี่ยว่าหนูเป็นลุกยังไงอ่ะเอาก็เป็นลุกก็ไม่ได้แต่งหญิงก็ไม่ได้ช
อบผิวนั้นน่ะแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยหนูจะแต่งตัวยังไงบ้างไหนพูดให้พี่ฟังหน่อยสิก็แต่งบอยอ่ะผู้ชายอ่ะก็ถ้าเจอแบบไม่รู้จักก็คือบอยอ่ะโอ้ยกูเจอมาหลายคนแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยกูชอบความบอยจังเลยอ่ะจริงๆก็ไม่แต่งหญิงไม่เคยมีอะไรที่เกี่ยวผู้หญิงเลยนะแล้วเคยเย็ดผู้หญิงหรือเปล่าไม่เคยเพราะว่ากลัวอ่าเห็นไหมเหมือนกูเลยทำไมไม่เอาผู้หญิงนะไหนพูดให้ฟังหน่อยก็บอกไม่ถูกอ่ะจะเริ่มต้นยังไงอ่ะพี่อ่ะผมเริ่มต้นไม่ถูกอ่ะเป็นพี่ที่เริ่มต้นยังไงอาเจอแบบเนี้ยมันเริ่มต้นไม่ถูกอ่ะนี่นอนกับเพื่อนเวลาเพื่อนมานอนห้องแบบชิดๆนอนกับแบบเสียคนนี่ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยนี่พี่นานะนอนกับเพื่อนเสียคนนางก็เย็ดโชว์เลยค่ะนี่พี่อยู่ในเหตุการณ์นะคะหนูพี่พูดเลยว่าหนูเนี่ยฟิลหนูเนี่ยคือกระเทยที่ยังไม่ค้นพบตัวเองเพราะแต่ก่อนพี่ก็เป็นแบบหนูนั่นแหละคุณพี่ไม่ใช่จริงๆนี่ค้นพบนี่พยายามแบบว่าใช่ไหมเวลาอยู่กับมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะยังไงก็ไม่ใช่อ๋อคืออันนี้หนูบอกหลอกตัวเองอยู่นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันหนูเคยรับไหมลูกหนูเคยรับไหมก็เคยแต่เคยกับคนที่บ่อยๆอ่ะไม่ได้เคยกับคนแหล่มากเลยน้องพายอาคือหนูน่ารักไหมคุณพี่ชื่อหนูน่ารักไหมชื่อแก่นแปดมากพี่พูดเลยว่าพี่เขาไม่เคยใจคือถ้าพี่พี่เล่นแบบว่าพี่เล่นแชทอยู่แล้วมีคนบอกพี่ว่าเป็นเกย์ลุกแล้วชื่อพายอาร์เนี่ยพี่บอกได้เลยนะว่าพี่เป็นลุกเหมือนกันเอาพี่เท่จะตายชื่อพายอาร์ไม่รู้จักพี่จะไม่ยอมให้คนชื่อพายอาร์เย็ดพี่เด็ดขาดเพราะพี่รู้ว่าเนี่ยรับหลังต้องแต่งหญิงโอ้ยบางทีอาร์มาปวดมันแบนมันมูแมนด้วยเคยไปปรากฏดูคุณพี่ที่คนชื่อแป๋วโทรมานี่นั่งขำมากเลยนะไม่แปลว่าเป็นกระเทยไงนั่นเขาเป็นกระเทยเขาเมากว่าเขาใช่ไหมพี่ยังไงนะพี่ถ่ายอาบเมากว่าคนชื่อแปลวใช่ไหมชื่อบอกทีชื่อแปลวเนี่ยยังดูเป็นผู้ชายได้แต่ชื่อพายอาเนี่ยมันดูเป็นกระเทยเลยนะมันเหมือนไม่ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายเป็นแมนเท่าเขานี่หลายคนบอกว่าขอเฟซพายอาด่วนค่ะเพราะว่าหนูไม่เชื่อว่าเขาเป็นเกนเกนลุกไม่เอาเดี๋ยวดังอะหนูไม่ดังไปกว่านี้แล้วลูกมาแต่ละคนมาคอมเมนต์อะเราไม่ได้แต่เสียงหนูตอนนี้คือหนูจะเป็นกระเทยแล้วนะอีกนิดนึงอะผ่าหีแล้วนะเคยไปปรึกษาหมอไม่รู้ว่าหนูจะผ่าหียังไงหรือยังไงบอยไม่ขาเคยเตะบอลไม่รู้เคยเล่นฟุตบอลไหมเคยเตะฟุตบอลไหมเล่นไม่เป็นนี่กูยังเล่นเลยกีฬาชอบดูเล่นกีฬาอะไรลูกชอบดูชอบเชียร์อะไรแบบนี้ได้ไงไม่จำเป็นต้องเล่นฟุตบอลถูกปะไม่หนูไม่เคยได้ยินหรอแมนเตะบอลกันครับอ่ะเตะบอลแล้วไปทำอะไรต่อฟังเลยนะพายอาพี่อย่าเตะบอลทุกครั้งพี่ได้จับควยทุกครั้งพูดเลยพี่ถามหนูหน่อยสิว่าน้องพายอาเนี่ยเวลาดูกีฬาชอบดูกีฬาอะไรลูกก็ดูฟุตบอลนะเพราะชอบแทงบอลตอนแรกน้องโรยอ่ะน้องพายอาเอางี้แล้วกันนะพี่บอกได้เลยว่าหนูเนี่ยผัวหนูเนี่ยเมียหนูเนี่ยเขาไม่ได้เบื่อหนูหรอกคือเขารับไม่ได้ที่หนูสาวหนูสาวมากความสาวของหนูเนี่ยมันถึงขั้นแต่งหญิงได้เลยอ่ะก็คือแบบแอนจอยกับพี่ไงก็อยากสนุกไงแต่ไม่ได้สาวขนาดนั้นไหนทำเสียงแมนๆเวลาคุยกับแฟนให้หน่อยเร็วอยากจะฟังก็คุยธรรมดาก็ไม่ได้สาวคุยอย่างเงี้ยหรอไม่ก็คุยธรรมดาไม่ได้สาวพี่ไม่ได้แบบเนี่ยลองทำให้ดูหน่อยลองทำให้ดูหน่อยไหนทำเสียงที่ไม่สาวดูซิอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแบบไหนครับแบบไหนครับเร็วแบบไหนครับฟิลไม่มาพี่ไม่ใช่ผู้ชายที่ผมชอบไงก็เลยแบบตอนแหล่โอ้ยอ่ะดูพี่นาทำเสียงนั้นจะดีตอนแหล่มากอ่ะพี่ดูพี่แล้วผมโคตรมีความสุขอ่ะคือแบบเครียดอยู่แบบเนี้ยกลับมาจากเรียนฝึกสอนอะไรแบบเนี้ยเครียดนี่มึงเคลียร์เรื่องนี้กูก่อนเรื่องสาวไม่สาวเนี่ยหนูพี่พูดจริงๆนะว่าหนูเนี่ยยังไงอ่ะพี่ว่ายังไงลองแต่งหญิงดูนะหนูอาจจะชอบนะคุณพี่ไม่ชอบเพื่อนเคยให้ใส่กระโปรงแล้วนี่ไม่ชอบแล้วไม่ได้มันไม่แน่หรอกของแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ลองแบบจริงจังอะนะพี่นาแต่งชายมากี่ปีพี่เนี่ยเมื่อก่อนน่ะพี่เป็นผู้ชายแท้เลยนะแต่งชายมากี่ปีไม่รับด้วยแบบมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยจริงเหรอจริงหน้าของพี่เนี่ยดูหน้าพี่หน้าพี่เป็นผู้ชายแล้วหน้าตาดีอยู่นะพี่อยู่กับพี่นามาสี่ปีที่แบบว่าผมกลัวมากถ้าเป็นผู้ชายที่ผมกลัวเพราะพี่เป็นผู้ชายแบบร่างใหญ่และอะไรแบบใหญ่โตเนี่ยควยใหญ่ด้วยตอนเป็นผู้ชายเนี่ยกระทงกระเทยติดกันยิ่งกว่าจริงแต่ตอนหลังนะพี่ผัวพี่หล่อนะอ่ะผัวพี่หล่อเพราะว่าผัวพี่รู้ไงว่าพี่เนี่ยเป็นคนแซบแซบนี่คือเอาผัวหรือว่าให้ผัวเอาอ่ะหนูโอเคนะเดี๋ยวยังไงไว้คุยกันใหม่นะพายอาคำแนะนำของพี่ขอโทษนะถ้าพูดอะไรไปแบบว่าไม่เป็นไรแต่พี่จะบอกน้องพายอาว่าน้องพายอาลองแต่งหญิงดูสักครั้งน้องจะชอบพี่ดูรู้
ชื่อพี่โอเคเดี๋ยวไว้ไปทำเคสจมูกเดี๋ยวจะบอกว่าคนนี้ชื่อใครอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะอ่ะตอนนี้ทุกคนก็บอกหัวเราะสาวลืมสาวอุ้ยนางใช้ดีจริงๆอ่ะพี่นั่งไปขำไปตลกมากคนอะไรชื่อไพอาพี่นางนางใช้ดีจริงๆเนาะไม่ดูนี่คุณผู้ชมวันนี้นางใช้อนาลงผิวดำนะคะของตัวแม็กเอ้ยของตัว MPI ลบยากมากเลยนะจะบอกว่าตัวเนี้ยลบยากมากเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการแต่งหน้าจะรู้ว่าการแต่งหน้าเนี่ยแล้วใช้ตัวตัวลบเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกแต่ตัวโซไนท์เนี่ยนางชอบมากนะคะลองไปหาซื้อดูกันเพราะว่านางลบดีมากแล้วก็มีน้องหลายคนถามเกี่ยวกับเรื่องไรผมว่าพี่นาขาหนูอ่ะหัวเถิกเดี๋ยวหยิบให้ดูหนูหัวเถิกมากเลยค่ะพี่นาหนูจะใช้อะไรดีในการทำให้ผมหนูขึ้นแอนนาใช้ตัวนี้อยู่นะคะรีนายค่ะดีใช่ไหมพี่นาตัวนี้คือข้อดีของนางคืออาทิตย์เดียวเนี่ยผมจะเริ่มขึ้นเป็นไรผมตรงนี้เห็นปะมันจะเป็นไรผมเล็กๆอ่ะเพราะว่าแอนนาใช้ตัวนี้อาทิตย์เดียวเลยนะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรไรผมเริ่มขึ้นเลยภายใน1อาทิตย์นะคะแม่ต้องมีรายการนี้ตลอดเลยนะเอนเตอร์เทนมากอ่ะอีฝ่ายนึงเดี๋ยวไปนอนละคุณผู้ชมใครชอบรายการนี้กดไลค์นะคะแล้วกดหัวใจนะคะแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะซื้อที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวทิ้งตัวไลน์ของโซไนรู้สึกก็มีตัวแทนฝากอยู่นะส่วนตัวรีไนเนี่ยเดี๋ยวนานทิ้งไลน์ไว้ให้นะคะอ่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ว่ามาหนูชื่อหนูชื่อแอมค่ะแอมอ่ะว่ามามีเรื่องอะไรจะพูดปรึกษาเรื่องอะไรลูกปรึกษาเรื่องพอดีช่วงนี้หนูติดบาร์โฮสอะค่ะคุณแม่ติดผู้ชายบาร์โฮสเหรอใช่ค่ะหนูรู้อะไรไหมติดการพนันยังดีกว่าติดบาร์โฮสนะบาร์โฮสมีร้านหมดร้านนะใช่ค่ะคุณแม่หนูจะทำยังไงดีติดการพนันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวลาเสียเนี่ยเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติดการพนันเนี่ยมีได้มีเสียถูกไหมแต่ถ้าติดบาร์โฮสปุ๊บแต่ถ้าติดผู้ชายที่บาร์โฮสเนี่ยหนูจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากกันหมดตัวนะใช่ค่ะคุณแม่หนูจะทำยังไงดีถึงจะเลิกได้อ่ะค่ะหนูก็เลิกไปค่ะแล้วหนูก็ไปเปลี่ยนเป็นร้านนวดแทนค่ะฮิปโปเนี่ยเขามีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่าฮิปโปเนี่ยเขาจะไปร้านนวดแล้วชักว่าวอ่ะให้เขาชักว่าวให้เราอ่ะล่วงแล้วหนูจะได้ลืมผู้ชายบาร์โฮสไปนะลืมไปเลยว่าเคยมีคราบค่ะคุณแม่พอดีหมดไปหลายบาทมากถ้าหนูหมดอันหมูหมดไปเท่าไหร่แล้วสรีรวมคาดว่าเกือบจะแสนนึงแล้วอะค่ะยังกลับตัวทันนะยังไงพี่บอกหนูเลยนะว่าคนเราเนี่ยคือจะติดอะไรก็ติดได้แต่ติดผู้ชายเนี่ยเหลือแต่หีนะดังนั้นซื้อกินจบสุดเก๋นะโอเคนะลูกสาวนะค่ะคุณแม่แล้วมีอีกเรื่องนึงอะค่ะอะไรคะคือว่าหนูเรื่องนี้หนูจะเล่าอ๋อหนูเวลารายการหมดแล้วค่ะเล่าไม่ได้แล้วพี่ต่อไปพี่จะพูดเรื่องพี่เต๋าแล้วนะคะเรื่องพี่เต๋าที่มีภูกับเรื่องดีเจเอกกี้นะคะหนูรอฟังนะลูกนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะก็สรุปง่ายๆนะคะเขาบอกว่าตอนนี้พี่เต๋าเนี่ยจะไปออกรายการหนึ่งนะคะน่าจะเป็นรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยเป็นคุณแม่นาเองนะคะน่าจะไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็เคลียร์ประเด็นนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่เต๋าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีปัญหาหรือว่ามีกรณีแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีแตงโมพัทรธิดาที่ว่ามีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องตอนนั้นที่แตงโมคบโตโน่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นเรื่องอะไรพูดซีรอเมาซีสำหรับเรื่องของแตงโมพัทรธิดาคือเรื่องที่แตงโมเลิกกับโตโน่แล้วเหมือนพี่เต๋าเข้าไปพูดอะไรสักอย่างใน IG นางและแตงโมก็ตอบกลับด้วยคำรุนแรงว่าอย่าเสือกเรื่องของกูนั่นแหละก็เลยกลายเป็นดราม่ากันมานะฮะตอนหลังนะฮะซึ่งจริงๆพี่เต๋าเขาก็จะอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วเราจากเคยความที่กลัวจนเป็นความเคยชินอันนาไม่เข้าข้างใครแล้วกันอันนาพูดตรงๆว่าในฐานะที่อันนาก็เป็นนักข่าวเหมือนกันอันนาว่านะอันนาขอพูดตรงๆนะว่าอันนาในส่วนตัวที่อันนาเป็นนักข่าวเนี่ยอันนารู้สึกสบายใจกับการที่เราไปยุ่งกับเรื่องชีวิตของชาวบ้านเขาแต่พอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งกับเรื่องของเขามากๆเนี่ยมันจะมีการสวนกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าต้องตกลงกันนะคือพยายามใจเย็นๆเวลาคุยกันอ่ะเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะว่ายิ่งแรงมาแล้วก็แรงกลับแรงมาแรงกลับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนในตัวของพี่เต๋าเองเนี่ยแอนนาไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อะไรแอนนาจะบอกแค่ว่าแอนนาเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครผิดใครถูกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำพูดทุกอย่างที่มันออกในสื่อมวลชนมันออกต่อสาธารณชนมันจะเป็นตัวบอกเองว่าใครเป็นคนที่
ตัดสินใจแล้วก็ใครเป็นคนที่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วใครเป็นคนที่ผิดนะฮะแอนนาว่าสมัยนี้เราไม่ต้องมารอให้ศาลตัดสินหรอกคนเนี่ยถ้าเกิดเขาศึกษาเขาดูข้อมูลทุกอย่างอย่างละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้ส่วนตัวพี่เอกกี้เองเนี่ยเขาเป็นระดับมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคุณแม่ในวงการอีกคนนึงแล้วกันก็คือไม่ต่างกับพี่เต๋าแอนนาก็ไม่ขอวิจารณ์อะไรแอนนาแค่จะบอกว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะโดนอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอบโต้แบบไหนที่จะเป็นวิธีการตอบโต้ที่ดีที่สุดครั้งเดียวจบเข้าใจใช่ไหมอาจจะเป็นการคุยนอกรอบแบบขอความตกลงว่าน้องพี่ไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยขอได้ไหมหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้แบบว่าไม่บานปลายเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าทะเลาะกันไปทะเลาะกันมายาวแล้วบวกกับตัวของพี่เอกกี้เองเนี่ยก็สร้างผลงานดีๆไว้เยอะอย่าให้คนไปจำในเรื่องของข่าวที่มันไม่ดีส่วนพี่เต๋าเองเนี่ยก็ยังต้องอยู่ในวงการอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบได้ก็อยากให้จบไปคือเป็นไปได้นะอยากให้ทั้งสองคนนะฮะจบกันด้วยดีไม่ให้มีปัญหากันจะดีที่สุดเพราะว่าเราต้องอยู่ในวงการเราต้องเจอกันอีกนานมากนะฮะดังนั้นน่ะอย่างฮิปโปเองเหมือนกับพี่นาก็ไม่ขอพูดอะไรเพราะสนิทกับคนทั้งคู่เคยมีโอกาสร่วมงานกับทางพี่เอกกี้ก็ดีใช่ค่ะรายการนึงกับพี่เต๋าก็เคยทำงานร่วมกันมาดังนั้นจะไม่ขอพูดอะไรดังนั้นอยู่ที่วิทยาว่าเรื่องเนี้ยนาว่านะส่วนตัวนะเคยพี่ติ๋มเคยสอนว่าเวลาทำข่าวอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าเวลาจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเล่นข่าวของดาราได้แต่ที่สำคัญคือ1ต้องมีช่องว่างเว้นไว้เขาได้แก้ตัวหรือว่ามีช่องว่างเว้นให้เขาได้พูดบ้างจริงส่วนและการนำข่าวดาราเนี่ยพี่ติ๋มจะสอนเสมอว่าต้องนำเสนอทั้งแง่ดีและแง่ลบแต่ต้องอย่างเป็นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนนาก็จะบอกคุณผู้ชมไว้ว่าเรื่องของพี่เต๋ากับเรื่องของดีเจเอกกี้เนี่ยไม่มีใครตัดสินได้ดีเท่ากับคุณผู้ชมทางบ้านที่คอยเสพสื่อและติดตามข่าวโดยตลอดจริงแต่ว่าจะบอกนิดนึงว่าอย่าเพิ่งสรุปจากข้อความแค่1ด้านหรือ2ด้าน1ด้านหรือว่าข้อความ1หรือ2ข้อความอ่านให้ครบพยายามอ่านให้ครบแล้วก็สรุปอยู่ในใจไปเลยว่าตกลงเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงคำตอบมันอยู่ในใจคุณผู้ชมอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกนะฮะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะสำหรับใครชอบรายการปัญหาปลดแปลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้นะขอบคุณฮิปโปมากเลยนะคะวันนี้มานะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเล่นด้วยกันอีกนะคะกับรายการปัญหาปลดแปลกต้องรอดูว่าคราวหน้าจะเมาเรื่องไทยอะไรยังไงใช่ค่ะนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ